BDMS เรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญหลังจากเช็คอินเรียบร้อยก็นัดเพื่อนโอ้โหยังไม่ทันพูดขาดคำเพื่อนมารับแล้วมาแล้วคุณแพ้อันนี้ก็คือคุณภูมิใจบุรุษพัฒน์นะครับคุณต๋อมก็ใส่อีเซ่ทั้งตัวนะฮะแล้วก็ขี่ฮอนด้า15ปีแล้วเนี่ยมารับนะคุณภูมิใจไม่ยอมขับรถวันนี้นะครับเพื่อนแพนพาแพนเที่ยวนะครับก็จะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวด้วยกันนี่นะครับขี่รถยนต์ไปรถจักรยานยนต์ไปนี่แหละนะครับขี่รถจักรยานไปกับฉันไหมเธอนะครับไปแล้วไปเที่ยวกันครับท่านผู้ชมครับคุณภูมิใจพานั่งรถมอเตอร์ไซค์ที่นี่เรียกรถเครื่องนะฮะมาจอดหน้าวัดนี่แหละนะครับแล้วก็นี่คืออะไรประตูโขงเพื่อประตูโขงอ่ะมาจากแม่น้ำโขงเหรอไม่ใช่อ่ะโขงแปลว่าใหญ่มั้งโขงแปลว่าใหญ่ฉันก็ตัวโขงเนี่ยเหรอซุ้มประตูสวยนะครับวัดพระเจ้าเมงรายนะครับวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยววัดพระเจ้าเมงรายซุ้มประตูสวยงามมากเลยนะครับตรงกลางข้างบนเหนือศีรษะเราเนี่ยที่จะลอดไปก็เป็นรูปช้างเอราวัณนะครับแล้วก็ซ้ายขวาเนี่ยนะครับก็เป็นเหมือนกับเทวดานางฟ้านะครับถือดอกบัวยืนอยู่ซ้ายขวาเลยนะครับผู้สูงสวยลงรักปิดทองอ่ะเข้าไปหน่อยไปเข้ามาเลยไปถอดแหวนหายใจไม่ออกท่านผู้ชมครับก็จริงๆแล้วเข้ามาที่วัดนี้เนี่ยนะครับปัจจุบันชื่อว่าวัดพระเจ้าเมงรายนะฮะแต่จริงๆแล้วพระนามเนี่ยถ้าเราดูจากจารึกทั้งหลายเนี่ยเราจะออกเสียงว่าพญามังรายนะครับพญามังรายเรามีอยู่ยุคนึงเนี่ยนานมาเนี่ยนะครับที่เราเรียกว่าพ่อขุนเมงรายนะครับปัจจุบันเนี่ยจากจารึกปัจจุบันนี้เราเรียกกันใหม่แล้วว่าพญามังรายนะครับพญามังรายเนี่ยนะครับเป็นปฐมกษัตริย์ของจังหวัดเชียงใหม่นะครับพญามังรายนี่เป็นปฐมกษัตริย์ของจังหวัดเชียงใหม่ท่านก็ประสูติเนี่ยนะครับอยู่ที่เมืองเชียงแสนนะครับจังหวัดเชียงรายนะครับแล้วในรัชกาลของพระองค์ท่านเนี่ยนะครับก็ได้ทรงสร้างเมืองต่างๆเอาไว้เยอะแยะมากมายรวมไปจนถึงเวียงกุมกามด้วยนะครับท่านเคยยกกองทัพไปตีลำพูนนะครับได้ลำพูนหรือหฤพุนชัยมาอยู่ภายใต้การปกครองของพระองค์นะครับแล้วก็ต่อมาก็ได้ทรงสร้างเวียงกุมกามแล้วก็เมื่อเวียงกุมกามเนี่ยนะครับประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอุทกภัยน้ำท่วมน้ำแล้งนะครับแม่น้ำปิงเปลี่ยนเส้นทางเดินนะครับที่กลายเป็นหมู่บ้านปิงห่างหรือห่างจากแม่น้ำปิงนี่แหละนะครับพญามังรายก็ได้ปรึกษากับพระสหาย3องค์นะครับก็คือพระร่วงก็คือพ่อขุนรามคำแหงที่สุโขทัยแล้วก็พญางำเมืองนะครับจากเมืองพะเยานะครับเป็นพระสหาย3พระองค์ร่วมกันนะครับพญามังรายนะครับพ่อขุนรามคำแหงแล้วก็พ่อขุนงามเมืองโดยทั้งพ่อขุนงามเมืองเนี่ยพญางามเมืองเนี่ยนะครับกับพญารามคำแหงเนี่ยก็เดินทางจากทั้งพะเยาจากทั้งสุโขทัยมารวมกันนะครับมาเจอกับพญามังรายแล้วทั้ง3นะครับก็ร่วมกันเสาะหาชัยภูมิจนกระทั่งได้พบพื้นที่ตรงเนี้ยที่เรานั่งกันอยู่เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นพื้นที่อันเป็นมงคลนะครับก็เลยได้สร้างนะครับนครเชียงใหม่ขึ้นมานะครับตอนสร้างเมืองเชียงใหม่เนี่ยนะครับก็ได้สร้างนะครับพระเจดีย์พญามังรายก็ได้สร้างวัดวาอารามนะครับให้สมกับที่เป็นเมืองในพุทธศาสนานะครับสมกับที่เป็นเมืองในพระพุทธศาสนานะครับสร้างพระเจดีย์วัดเชียงมั่นนะครับถือว่าเป็นปฐมนะครับเป็นวัดแรกที่
พญามังรายสร้างนะครับในเวลาต่อมาเนี่ยนะครับหลังจากที่ครึ่งครองราชเมื่อพ.ศ. 1839แล้วเนี่ยนะครับพญามังรายก็นึกได้ว่าตอนที่พระองค์ปกครองอยู่ที่เวียงกุมกามอันนี้เป็นตำนานนะครับตอนที่อยู่ที่เวียงกุมกามเนี่ยพระองค์ได้เคยสร้างพระพุทธรูปเอาไว้นะครับก็คือพระพุทธรูปองค์นี้แหละนะครับพระรูปองค์นี้เป็นพระพุทธรูปไม่ได้ยืนนะแต่เป็นปางลีลาท่านก็นึกได้ว่ามีพระพุทธรูปอยู่ที่ เวียงกุมกามก็เลยโปรดให้ข้าราชการเสนาบดีทั้งหลายเนี่ยไปอัญเชิญพระพุทธรูปองค์นี้มาการอัญเชิญพระรูปองค์นี้มาเนี่ยนะครับก็ต้องใช้ไม้คานนะครับช่วยกันแบกช่วยกันหามมาเนี่ยนะครับก็คงจะหลายไม้คานอยู่นะครับระยะทางจากเวียงกุมกามาจนถึงที่เชียงใหม่ตรงนี้ก็ไกลพอสมควรนะครับท่านผู้ชมแบกพระพุทธรูปเนี่ยนะครับมันเสียดสีกันเนี่ยจนกระทั่งไม้เนี่ยกร่อนเกือบจะขาดนะฮะเพราะฉะนั้นก็พญาเมงรายก็เลยคิดว่าพระเนี่ยแบกต่อไปไม่ได้แล้วถ้าแบกต่อไปไม้คานหักหมดนะฮะดังนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่าพระพุทธรูปองค์นี้ปรารถนาจะอยู่ตรงนี้นะครับก็เลยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างวัดขึ้นนะครับก็คือประดิษฐานพระพุทธรูปแล้วก็สร้างวัดพระพุทธรูปองค์นี้เนี่ยนะครับก็ต้องถือว่า เป็นพระพุทธรูปสำคัญนะครับเพราะว่าพระพักเนี่ยนะครับเป็นพระพักที่ได้รับอิทธิพลจากสุโขทัยพระพักรูปไข่นะครับพระพักเนี่ยเป็นรูปไข่ขมวดพระเกศาก็คือเส้นผมเนี่ยนะครับม้วนนะครับเป็นก้านขดเนี่ยนะครับแล้วก็ม้วนเวียนขวานะครับอันนี้แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็คือสร้างขึ้นเนี่ยตามนะครับพระคัมภีร์มหาบุรุษลักษณะพระพุทธรูปเนี่ยนะครับ1ก็คือมีนิ้วพระหัตถ์ทั้ง4นิ้วไม่รวมนิ้วโป้งนะฮะนิ้วชี้กลางนางก้อยเนี่ยยาวเสมอกันหมดเลยอย่างที่เราเห็นขณะนี้นะครับทิ้งแขนตรงมากระลำตัวเนี่ยนะฮะก็ปลายนิ้วเนี่ยเสมอกับเข่านี่อันนี้คือผู้มีบุญไหนทำตัวสิไหนทำสิโอ้โหต้องยืนตะแคงก็ให้ยืนตรงต้องยืนตรงและนิ้วต้องยาวเท่าเข่าแบบนี้นะครับเราจะเห็นแล้วเราจะเห็นเลยนี่พระพุทธรูปกำลังก้าวเดินกำลังก้าวเดินนะครับนี่กำลังย่างก้าวพระหัตถ์ขวาก้าวอยู่ข้างหน้าพระหัตถ์ซ้ายเนี่ยไม่ได้แนบพื้นนะยกแล้วนะฮะดูนะนิ้วปลายนิ้วพระหัตถ์เนี่ยเสมอปลายนิ้วพระบาททั้ง4เสมอกันส้นพระบาทซ้ายยกขึ้นแล้วส้นยกขึ้นแล้วนะครับพระพุทธรูปองค์นี้เนี่ยสวยงามมากนะครับมองด้านหน้ามองด้านหลังเนี่ยนะเห็นเด่นเป็นสง่าหมดเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองมีพระนามว่าพระเจ้าข้าคิงที่วัดพระเจ้าเมงรายคำถามประจำสัปดาห์นะครับท่านผู้ชมถ้าหากตอบได้นะครับก็พิมพ์คำตอบของท่านส่งเป็นข้อความทางผ่านทาง SMS นะครับไปที่โทรศัพท์หมายเลข0818789000นะครับเพียงช่องทางเดียวนะครับเดี๋ยวขึ้นตัวเลขโทรศัพท์ให้ท่านผู้ชมดูนะครับคำถามถามเลยนะครับว่าวันนี้นะครับผมพาท่านผู้ชมไปเที่ยวหลายที่เลยนะครับในเชียงใหม่โดยเพื่อนผมนะครับเป็นผู้นำทางเที่ยวนะครับก็จะเรียกกันว่าพระมหาเทวีศรีล้านนาหรือศรีภูมิใจถามเลยนะครับว่าชื่อของเพื่อนผมคนนี้ชื่ออะไรครับเอาแค่ชื่อไม่ต้องนามสกุลหรอกนะครับตอบมาเลยครับพิมพ์เข้ามาเลยนะครับอ้าวขอให้ทุกท่านโชคดีครับมีหมดเลยผมเว้ยเรียบร้อยใส่หน้าสวยจังเลยสวยเป็นพระนางพนางเตียวเซียนไม่ใช่ครับพระนางสำเพ็งโอ้ยนี่รู้ไหมว่าสำเพ็งนี่แปลว่าอะไรไม่รู้ไม่รู้อีก